คลิปนี้ปันก็ตัดมาจากในไลฟ์อีกแล้วนะคะเป็นงานที่ปันตั้งใจว่าจะไม่ลงดีเทลเยอะเท่าไหร่นะคะแต่สุดท้ายมันก็แบบใช้เวลาอยู่ดีงานนี้เป็นงานที่ปันวาดเพื่อจะนำไปผลิตเป็นสินค้าในแบรนด์ของปันเองนะคะเป็นสินค้าต้อนรับช่วงวาเลนไทน์ค่ะมีใครดูออกไหมคะว่าตัวน้องฟันนี่เฟสเนี่ยกำลังใส่ชุดอะไรอยู่เป็นชุดลูกโอ๊กนะคะแล้วทุกคนรู้ไหมว่าลูกโอ๊กเนี่ยมันก็มีความเชื่อของมันนะหากใครที่เคยดูสารคดีนะคะจะเห็นว่าพวกกระรอกเนี่ยจะชอบเอาลูกโอ๊กนะคะมาสุ่มๆกันไว้ข้างๆต้นโอ๊กนะคะและจะสุ่มในบริเวณที่พวกมันรู้สึกได้ว่าแบบตรงนี้จะมีต้นโอ๊กต้นใหม่งอกเงยขึ้นมานะอาจจะด้วยเหตุผลนี้นะคะที่ทำให้มีการนำเอาลูกโอ๊กเนี่ยมาใช้เป็นสัญลักษณ์นำโชคนะเพื่อเป็นของขวัญมอบให้แก่กันค่ะแล้วก็ยังมีอีกความเชื่อนึงนะคะที่บอกว่าแบบเอาลูกโอ๊กไว้ในบ้านแล้วเนี่ยเงินทองจะไหลมาเทมานะคะแล้วก็จะช่วยไม่ให้เงินเนี่ยไหลออกจากบ้านไปนะแล้วก็มีอีกความเชื่อนึงนะคะที่บอกว่าลูกโอ๊กเนี่ยเป็นผลไม้มงคลที่จะทำให้ผู้ที่มีไว้ครอบครองนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตยืนยาวค่ะและความเชื่อสุดท้ายนะคะก็คือถ้าผู้หญิงคนไหนเนี่ยพกลูกโอ๊กไว้ติดตัวนะคะจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้ามได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะเพราะความหมายดีของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะคะมันก็เลยหยิบเอาลูกโอ๊กนะคะมาเป็นคอนเซปต์ในการออกแบบในครั้งนี้ค่ะเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้เลย ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะ